แล้วไปสมัครที่เมืองหางแล้วก็เขามีโครงการทำสถูปเจดีย์ที่เมืองหางซึ่งมันเกิดไปไม่ได้เพราะอยู่ฝั่งมาใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยตกลงให้ทำที่เมืองหางเป็นที่ก่อสร้างสถูปเจดีย์แต่ในพ.ศ.2508นะครับพ.ศ.12นะตรงนั้นมันไปไม่ไหวแล้วการเดินของตัวของฝ่ายของคนเดินเท้ากันสมัยก่อนนั้นรถไปได้แต่ลำบากมากผมก็กลับไปสมัยก่อนไปกันตั้งที่2วัน3วันถึงก็เลยหาวิธีเปลี่ยนย้ายลงมาดีก็ทางเมืองไงน่ะมีความพร้อมเรื่องสถานที่ชาวบ้านที่สถานที่ให้ก็เลยขอโครงการเนี่ยมาลงที่เมืองไงจริงอ่ะจริงสถูปที่ต้องอยู่ที่เมืองไงอ๋อเหรอคะก็ตามแต่แข่งของรัฐบาลนะฮะแต่ว่าการเดินทางสมัยก่อนมันไปจุดใจของสมเด็จพระสวนที่ว่าสุดท้ายของก่อนที่ท่านจะเป็นสมเด็จพระโคดอ่ะคือในเขตไทยท่านอยู่ตรงนี้เป็นแหล่งสุดท้ายแต่บางเรื่องก็มีการเน้นเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าท่านตั้งค่าตรงนี้นะอะไรเนี่ยครับจริงๆวันนี้เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆแล้วตัววันใช่ไหมเออครับตรงไหนค่ำไหนก็ต้องนอนนั่นแต่จริงๆการเดินทัพสมัยก่อนก็ต้องมีการเซอร์เวย์อะไรกันเป็นปีเนาะครับท่านเตรียมทัพครั้งนั้น2ปีนะครับที่เตรียมทัพเสด็จกองนะเราเห็นรูปไฟครับอันนี้กล่องนะฮะไม่ดูนี่มั้ยนะฮะคือมีคนรู้ด้านนี้พอสมควรเนาะแล้วก็พอไปได้ครับก็รู้อันนี้เป็นสลักเป็นสลักนี่เป็นฝ่ามือมือหน้าอันนี้เป็นขาท่อนขาส่วนคนไทยผมทำมา30ปีแล้วครับจากเพื่อจะทำไปสู่งานประติมากรรมนะเพราะตอนนี้เราเรียนตำราฝรั่งหมดกรมศิลปากรทุกกรมกองนักเรียนตั้งแต่ศิลปะทั้งโคตรทั้งหมดนะใช้ส่วนฝรั่งนะใช้ของตำราฝรั่งหมดครับตำราแพทย์เลยเขาใช้ทุกวันนะฮะแล้วทางงานจริงเนี่ยผมว่ามันแย้งกับอัตตมีของคนไทยเรา